อันนี้เป็นปลาเก๋านะครับปลาเก๋าตัวเป้งๆเลยจะหาปลาแล้วนี่จ้ะใหญ่ตกปลาเสือใหญ่ตัวนั้นไม่เลี้ยงไว้เฮี้ยนไหมหาบ้านมันนี่ยังสิเอายังไงมันปลาที่ตลาดจะไปทู่ก็ยังตัดกินนมกินนี่ตัวปลาปลาลูโม่ตัวปลาสิบดอุ้ยปลาลูโม่ไม่ใช่ลีโม่นะดูเหมือนไม่ดุนะลูกแต่พอมีเหยื่อลงไปนี่แบบเดี๋ยวดูวางนี้บ้างนะครับน้ำเต็มแล้วบ้างดูตัวนี้นี่ยางใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่แม่งโอ้โหดูตาดิดูตาปลาโป่งมากกูอ้าปากรอเลยอ้าปากรอเลยดูนั่นมันไปหมดเลยนี่ไงโอ้แต่ตอนงับนี่คือแบบกินเหยื่อสดใช่ไหมพวกนี้โหตอนงับนี่คือไม่มีรอดนะตอนงับเหยื่อที่เสียงดังนี่คือเสียงงับเหยื่อนั่นเนี่ยเอาเหลือ2ตัวมาแล้วลูกมาแล้วมันมองไม่เห็นนะตัวนี้มาละเซ็ตกินเอาเลยลูกเอาเลยนี่ตัวนี้สุดยอดเลยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ตัวไม่มีลายนี่อันนี้ง่ายล่ะอันนั้นรูไอ้รูจมูกทำไมมันเปิดเยอะจังไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไงรูมันได้ใหญ่โหสดเลยไปเขาพอไหวมันออกลูกแต่มันใส่ใหญ่ปั้นเลยหมดแล้วยังหมดแล้วอะไรนี่คุณอ่านข้างในเดินดีๆเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวลื่นไม่เอาไปเล่นเดินระวังเท้าลงล่องไม้สลับเพชรรีสอร์ทครับสนใจก็มาเที่ยวกันได้เห็นอะไรบ้างน้องแตมพรีเซนเตอร์นะฮะตาบูด